นี่แกกล้าขโมยของในบ้านฉันเหรอฮะก็ไม่มีเงินใช้อยากได้ทำไมมีลูกเขยเป็นเจ้าของบริษัทเพชรใหญ่โตก็ต้องมีเงินใช้บ้างดิระยำปากเก่งจริงนะอีแก่ปากหมาแกสิ เลวนรกมาเกิด เงิน10 ล้านนึกว่าฟาดเคราะห์แล้วออกไปจากบ้านเพชรเมฆาแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกแต่มีข้อแม้นะต้องเอาหลานไว้ที่นี่ก็ได้10 ล้านบาทลูกคนเดียวฉันหาใหม่ได้แต่ต้องเป็นเงินสดเท่านั้นฉันไม่ไว้ใจพวกแกพ่อเอาเงินมาหรือเปล่าโอ้ยไม่เอามาก็โง่สิวะนี่ไงนี่เห็นไหมเงินค่าแก้แค้นที่พวกมันไม่ยอมรับจริงๆนี่เฮ้ยจันที่เองบอกว่าเองจะเอาไอ้ตัวเล็กเนี่ยมาแก้แค้นเอาสมบัติให้หมดเองจะทำยังไงวะง่ายนิดเดียวเลยพ่อหนูก็แค่เปลี่ยนให้กลายเป็นคนที่ดีแสนดีใส่ซื่อสุภาพที่โดนในพวกนั้นเนี่ยมันทำเลวระยำจนแม่กับตาต้องละเหตุไปอยู่ที่อื่นที่ไกลแสนไกลเฮ้ยถ้าอย่างนั้นที่ข้ากินเหล้าเยอะๆนี่ก็เพราะว่าแก้แค้นให้พวกนี้เหมือนกันใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องประนามมันที่ซันเกลียดพวกมันพอซันโตขึ้นก็ให้ซันกลับเข้ามาที่นี่แล้วเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของเราไงคะคุณพ่อติดอยู่ในรักโลภโกรธหลงเรารู้ดีว่ามันอันตรายกิเลสคือสีสันหลากหลาย